เนื่องจากว่าคนในบ้านเรารับได้มากขึ้นศักยภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกินธรรมชาติเนี่ยมีคนอีกกลุ่มนึงที่มีความเชื่อในเรื่องร่องรอยของแก่นแกนของพระศาสดาเขาตามหาว่าไอเหตุที่มันเกิดอยู่นี้ที่มันเกิดขึ้นกับธรรมชาติเนี่ยเขากำลังกลุ่มนึงเขากำลังคิดว่ายุคใหม่มันกำลังจะมาถ้าท่านได้ไปตามอยู่ใน YouTube ตลาดสดตลาดแห้งท่านจะเจอสิ่งที่ผมพูดผมก็จะบอกคนในบ้านเราว่าผมไม่เฉลยนะฮะว่าเขาพูดถึงอะไรแต่มันว่ายุคใหม่มันมีศาสดาใหม่อันต่อมาจะบอกในบ้านเราว่าขอให้ตั้งข้อสังเกตพิจารณาตามให้ทันแล้วก็งับอากาศไว้คนในบ้านเราเนี่ยอย่าได้วิตกอกกระเพื่อมไปตามแวดล้อมธรรมชาติคนสัตว์สิ่งของขออยู่ในที่ตั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วทุกคนทุกท่านก็จะรู้ทันได้เองว่าบ้านเราดอททีวีคืออะไรแค่นี้ก็หวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเราไม่ได้มาโอดครวญนะผมก็ฟังไปผมก็เศร้าใจไปด้วยเหมือนกันในเวลาเดียวกันนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมาเหิมเกริมอะไรหรอกครับเห็นไหมเขาลายมาให้แล้วไปเลยตัวบินทันทีด้วยเห็นไหมของแค่นี้ดูสิครับบุคคลที่เขาแบกผมอยู่ข้างหลังเนี่ยเขามีอยู่เห็นไหมครับแต่ขอเถอะครับจดหมายฉบับเดียวส่งมาที่นี่ก็ 22.7 รีบต่อมาเลยฮะ ID ไลน์ 22.22.7รู้เรื่องวันนี้ลงนามมาเลยจดหมายมาส่งผ่านไลน์มาลืมบอกไปข้างหน้าถ้ำก็โดนเหมือนหมูมันมาเหมือนกันหน้าถ้ำเลยนะโอ้โหไปถึงปากอ่าวเจ้าพระยาแล้วอ่ะตื่นเช้ามาประกาศเคอร์ฟิวพอมาประกาศเคอร์ฟิวก็มาอยู่ปากอ่าวเจ้าพระยาโดนไล่ยังกับพวกไม่ใช่คนไทยอ่ะเหมือนเราไม่ใช่คนไทยที่มีใจจะมาช่วยนะฮะไม่ได้แล้วก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้วิตกกับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ฟ้องพวกเราด้วยแต่กำลังจะบอกพวกเราว่าเพราะพวกเรารับได้ครับพวกเราบ้านเราดอททีวีเริ่มรับได้แล้วพอเริ่มรับได้ก็เลยเล่าเรื่องข้างในลึกๆให้ฟังว่าขยับตัวทีทำอะไรทีครับมันไปตอนนี้มันง่ายอยู่แล้วแต่ว่าของสิ่งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นลุงหนอกก็มองว่าผมเดาว่ามันน่าจะเป็นทรัพย์ของโลกโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นเจ้าของง่ายๆเลยครับลายเส้นลิขสิทธิ์สกิลสโคปสเกลตกอยู่ที่นี่หมดเราเคยซื้ออะไรเราจะได้เลิกซื้อเราเคยเชื่ออะไรจะได้เลิกเชื่ออะไรหลายอย่างมันจะเปลี่ยนแล้วแผ่นดินมันจะพลิกครับเนี่ยพูดคำใหญ่คำโตมันก็รู้ว่าเข้าข้างตัวเองหลงตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาเถอะนะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าร่องรอยความเป็นธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งกว่านี้หนักกว่านี้เยอะครับผมใช่ตามไปเลยครับใช่งับอากาศไว้ครับนี่แหละคนหัวงอกเลยครับสองมือเปล่าเลยนะครับไปดูใครไม่รับเดี๋ยวโลกมันจะรับเองครับใครไม่อนุมัติเดี๋ยวโลกมันจะอนุมัติจักรวาลเขาจะอนุมัติเองครับก็ค่อยๆพิจารณาครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมาคุยกันถ่ายเทกันถ่ายทอดกันถามว่าน้อยเนี่ยต่ำใจไหมผมก็ในส่วนตัวผมจะไม่น้อยเนี่ยต่ำใจแต่ผมก็จะเศร้าลึกๆกับบุคคลที่เราพยายามเสนอไปโอ้โหไม่เคยได้รับมาในทางที่ทั้งที่ผมก็เสนออะไรต่างผมไม่เคยเอาค่าตอบแทนทุกเรื่องเลยท้ายต่างหากสุดท้ายก็พังชิบหายไปป่วงเลยเยอะเหลือเกินเสียหายไปเยอะมากเรื่องเงินทองภาษีบ้านเมืองเราเนี่ยครับเห็นไหมถ้าพูดจาเช่นที่ว่านี่มันก็เหมือนกับลูกหมอกแบกประเทศคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่ได้แบกมันก็ไม่ได้แบกอะไรอยู่แล้วแต่ก็เชื่อมั่นว่ารู้แล้วก็สิ่งที่พูดก็ทำได้กันมาตลอดเป็นเรื่องเวลานั่นเองผมไม่ใช่เป็นคนที่คุยฟุ้งซ่านทำนองนี้ครับผ่านแล้วผ่านเลยแต่พอเวลามาถึงในเวลาที่มันกระชับเข้ามาเนี่ยก็อธิบายให้ฟังเป็นช็อตก็แค่นั้นเองนะครับผมจะรู้นี่มันตั้งโอ้ยตั้งนานนักหนาหลัง37เนี่ยผมจะรู้ได้สารพัดผมรู้กันแล้วกันเงี้ย
ไอ้ที่รู้มันก็เก็บอยู่กับตัวเองถ้าหากว่าไม่บอกแล้วก็สิบมันก็ว่ามันแบกอะไรไว้ในอกในใจประมาณนั้นนะครับค่อยๆทยอยออกไปผ่านเสียงวิทยุมั้งนะไอ้ Face Live Facebook นี่แหละนะหรือว่า YouTube ด้วยนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามาคลายในสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจนะครับอยากจะให้รู้อยากจะให้เข้าใจนะเพราะมันเป็นกำไรชีวิตทั้งหมดเลยนะผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ดูคือผู้ได้ประมาณนั้นผมก็พยายามบอกไปแล้วว่ามนุษย์ไม่รู้สิ่งสารสัตว์มันรู้ต้นไม้ใบหญ้ามันรู้เทมทำก็คือธรรมชาติเขารู้กันแล้วกันเห็นไหมสุดท้ายเป็นความเป็นอย่างนั้นมนุษย์อย่างว่านะมีอะไรอย่างหนึ่งตัณหาราคะเยอะแยะไปเกียรติที่เขาว่ากันนะครับแค่นะหลายคนหลายท่านก็คงจะเข้าใจในส่วนตัวของท่านนะครับ แล้วลุงหอกก็เล่าให้ฟังในบทบาทลีลาของลุงหอกพอที่จะสื่อสารกันด้วยในเวลานี้ผมก็พยายามบอกนะอายุผมครบร้อยปีผมจะเอาไม่เอาไว้สักเม็ดเดียวไอ้คนที่มันจะชั่วมันจะลากมาให้มันหมดจริงๆรู้แน่ๆด้วยไม่ต้องไปบ้านมันหรอกของแค่นี้จริงมันต้องไปบ้านมันจริงรู้แน่ๆด้วยคนแถวนี้มันชั่วในแผ่นดินนี้แต่ผมคงจะไม่พูดเรื่องพวกนี้เข้าใจไหมเพราะว่าผมเป็นคนที่บอกแล้วว่าอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีนายกอไปแล้วกับนายขอฟังถ้าผมเอาสิ่งที่ไม่ดีนายกอมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังผมก็เสียคนเลยครับเพราะผมพูดคำนี้มาตลอดใช่ไหมรู้ผมก็ไม่ต้องพูดใช่ไหมครับในภายใต้เงื่อนไขความไม่พูดนะฮะรู้ไหมว่าผมทำหรือไม่ทำเนี่ยก็ไม่รู้อีกเลยทำอะไรทีเนี้ยใช่ไหมมันไม่มีตัวตนเลยครับที่ว่าโอเคไหมที่ความเคารพครับเชิญครับที่อื่นในตลาดสดตลาดแห้งอันนี้ก็ต้องขอบอกว่าเขาคงอ่อนไม่ยกแล้วว่าต้องสร้างนั่นสร้างนี่ทำนู่นทำนี่ทีนี้สปอนเซอร์หลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนก็ไม่ใช่เศรษฐีนะลุงผมก็เป็นคนทั่วไปนี่แหละทีนี้ก็เขาจะให้ทำอะไรทีก็สนับสนุนเต็มที่นะลุงบอกซื้อเถอะซื้อเลยไม่บอกผมไม่ยังผมเหมือนกันผมก็ตามลุงหมอเขาบอกไม่ยังหรอกอย่างเงี้ยเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยลุงหมอยังไม่รู้เรื่องพายุนี้เลยนะครับใช่ยังไม่รู้เลยจริงเห็นไหมฮะก็จะให้ไปแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคือแคร์ใครผมแคร์คนในบ้านนะครับผมทำคลิปอะไรเพิ่มเติมที่เป็นเทคนิคชั้นเยี่ยมชั้นยอดนะครับผมอยากให้ทำให้ได้แล้วจะได้รู้เลยโอ้โหเงาลุงหมอกนี่อยู่ตรงไหนนะครับอัตราส่วนของลุงเนี่ยขับเคลื่อนตรงไหนอะไรแบบใดเนี่ยครับต้องการให้คนในบ้านเราเนี่ยเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เป็นลูกหลานของมนุษย์พันธุ์ใหม่เป็นผู้คนที่เป็นเขาเรียกทายาทของพลังงานบริสุทธิ์ที่เฟี้ยวฟ้าวนะครับนี่คือคนในบ้านเราเพราะฉะนั้นเห็นว่าเริ่มรับได้ก็เริ่มปล่อยของให้มันชัดมากยิ่งขึ้น เพราะว่าถ้ายิ่งปล่อยหนักๆเดี๋ยวเป็นความเชื่ออีกซวยอีก มันก็จะโง่กันเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเอาความรู้สึกที่เดินตามเนี่ยครับแล้วลงมือทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เหมือนกันครับทีนี้ใครจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ต้องไปเร่งรีบเพราะว่าชีวิตมันก็ถูกหารโดยกิจวัตรประจำวันเป็น24ชั่วโมงแล้วขอเพียงแต่แค่ 1% ลุงหมอบอกว่า 1% ก็มีผลทันทีเพราะฉะนั้นคนในบ้านเราเนี่ยนะครับคือบุคคลที่ต้องแคร์ก็แคร์บ้านเราเลยนะฮะพอแคร์บ้านเราบ้านเราได้ผลเมื่อได้ผลมากคนบ้านเราต้องจะมีลูกหลานเองลูกหลานของคนบ้านเราเนี่ยครับก็จะสนับสนุนส่งเสริมในภายข้างหน้าเองก็ค่อยๆไปครับมีแล้วมันไม่หนีหายไปไหนแต่ถ้าเป็นผมก็ต้องเร่งให้ทุกคนได้มากที่สุดบนพื้นที่200ปีครับคุณลุง ไม่งั้นก็เป็นตำนานนี่เป็นเลเจนด์นี่นั่งดูกับชอบเหรอนั่นด้านหลังภาพลุงหมอกเห็นนะอยากไหว้แบบนั้นเหรอหายไปแล้วไม่รู้ใครถ่ายแล้วหน้าตาจริงหรือเปล่ามันต้องมานั่งเถียงกันอีกนะฮะต้องการให้ทุกคนเห็นรู้เห็นตัวตนพุทธเจ้าไม่ได้หนีหายไปไหนแน่แต่เจ้าตายได้ขาดอ่ะเผาไปแล้วนี่คือคำพูดลุงหมอกนะโอเคไหมนี่มันสี่ทุ่มพอดีผมบอกคนนะบ้านใครบ้านใครครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็เอาเป็นว่าแชร์กันมีคำว่าเฉือนมั้ยไม่มีเนาะผมว่าไม่มีเฉือนนะไม่มีหรอกผมบอก
ไม่ได้ทำงานด้านนี้แต่ผมเนี่ยจะไปเฉือนชาวบ้านมันช้ามันไม่ทันใจวัยรุ่นเนี่ยคือทุกท่านครับอย่าไปยังไงเนี่ยให้เห็นอริยบทของลุงหงอกแต่ลุงหงอกจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกครับแต่ดูอริยบทเวลาทำงานเวลาเป็นผู้นำทำงานในสักอย่างหนึ่งถึงเวลาที่จะพูดจะจาอะไรกับใครก็นั่นคือได้รู้ได้เห็นเท่าๆกันไปด้วยกันพร้อมกันแล้วก็เข้าใจกันจะได้ทำให้ท่านเนี่ย เข้าใจตัวเองมีความมั่นใจตัวเองไปด้วยว่าทางบ้านเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกครับเห็นข่าวเห็นอะไรอ่ะก็อย่างที่ลุงหงอกบอกว่าก็สะท้อนเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ลุงมีอยู่มันดันไม่สามารถให้เธอได้เพราะเธอไม่ยอมรับการช่วยแค่นั้นแหละครับผมบอกให้เลยนะครับวันนี้ที่พูดอ่ะเพียงแค่เธอเนี่ยผมใช้คำว่าเธอเพราะเท่ากันแต่ถ้าเป็นลุงหรอกเจ้าต้องคิดตามตอนนี้แค่เธอคิดตามไม่มีคำว่าโง่ไม่มีคำว่าสายไม่มีคำว่าไม่รู้ครับมันง่ายคิดตามจะรู้เข้าใจและเห็นทันทีมันจะทำง่ายมากเลยนะฮะสำคัญว่าใครเป็นคนพาคิดก็ต้อง LPE หรือลุงหมอกเอ็นดี้เลยครับจบครับลุงโอเคงั้นก็ถือโอกาสว่างใครประกันนะฮะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมอาชีพเป็นตัวสำคัญนะครับถ้าจะขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยขอให้ยึดถืออาชีพเป็นหลักนะครับให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และหรือขอเหลือพอนะถ้าเป็นไปได้เนาะก็คิดอยู่แค่นี้ส่วนจะเป็นทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรใดๆก็ควรทำต้องทำประมาณนี้ครับใช่ไหมล่ะจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอมันทุกรอบที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและกับทั้งทางน้ำบกและอากาศไปแล้วเด้อสิวอกหายสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม